พรรคเพื่อไทยเปิดปราศรัยใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะพร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส. 8 จังหวัดภาคเหนือแกนนำพรรคเพื่อไทยทั้งส.ส.และว่าที่ผู้สมัครส.ส. 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนขึ้นเวทีปราศรัยอย่างพร้อมเพรียงค่ะที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่มีประชาชนและกลุ่มคนแสดงให้ความสนใจฟังการปราศรัยจำนวนมากท่ามกลางฝนที่ตกลงมาเป็นระยะโดยแกนนำพรรคได้สับเปลี่ยนกันขึ้นเวทีปราศรัยถึงนโยบายที่รัฐบาลถึงนโยบายที่พรรคเพื่อไทยใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งนะคะแล้วก็มีการรณรงค์ให้เลือกพรรคเพื่อไทยให้ได้300เสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลจตุพรพรหมพันธ์ส.ส.สัดส่วนพรรคเพื่อไทยและแกนนำนปช.ที่ไม่เคยเข้าประชุมสภาเลยเนี่ยนะคะขึ้นบนเวทีเช่นกันแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้หนีออกนอกประเทศตามที่มีกระแสข่าวทั้งนี้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรีได้วิดีโอลิงก์มาด้วยพันตำรวจทักษิณบอกว่าพรรคเพื่อไทยจะสร้างสังคมไทยให้เป็นธรรมและมีมาตรฐานเดียวโดยจะไม่แก้แค้นใครแต่จะแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคนทั้งนี้ขอฝากสมาชิกพรรคเพื่อไทยว่าอย่าซื้อเสียงเด็ดขาดใครที่ซื้อเสียงทางพรรคจะไม่รับผิดชอบขณะเดียวกันก็ขอร้องประชาชนว่าอย่าหวั่นไหวหากฝ่ายตรงข้ามมีการซื้อเสียงหรือเสนอสิ่งต่างๆให้เพราะเงินที่นำมาซื้อเสียงก็คือเงินของประชาชนที่โกงไปนั่นเองพูดถูกต้องนะฮะพร้อมกันนี้ทักษิณยังเรียกร้องขอให้ช่วยลงคะแนนเลือกพรรคเพื่อไทยให้มากๆเพื่อจะได้กลับมาทำงานให้กับประชาชนก่อนที่พันตำรวจทศินจะร้องเพลงให้กับผู้ที่มาฟังการปราศัยและกล่าวลาพร้อมระบุส่งท้ายว่าพบกันที่ประเทศไทยในพุทธศักราชนี้ค่ะ